ขอบคุณพระเจ้าข้างนอกสรรเสริญพระเจ้าที่ได้พบกับพี่น้องอีกครั้งในการจะนูนใจและแบ่งปันในพระคำของพระเจ้าในวันนี้จะใส่หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญที่สุดในชีวิตหรือว่าแม่นอย่างคือความสำคัญที่สุดในชีวิตเนาะแล้วก็จะว่ากับพี่น้องเป็นในฐานะที่เป็นแบบครอบครัวเนาะแบบสบายสบายรีแลกซ์พักผ่อนบ่ต้องเคร่งตึงบ่ต้องแบบมีลีลาหรือว่าในมาตรฐานหรือการอัดแบบรับระดับโปรเฟสชั่นนอลอย่างเฮาแบบเป็นกันเองเนาะเป็นแบบครอบครัวมีสิ่งใดที่พระเจ้าวางในใจที่อวยพรในชีวิตของน้อยของน้อยก็จะแบ่งปันไปแบบธรรมดาเนาะบ่ต้องมีมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์อย่างมากมายเพียงแต่ว่าก็มีแต่อยากแบ่งพระพรเนาะแบ่งพระพรแล้วก็แบ่งพระพรและหนุนใจกันซึ่งกันและกันมีสิ่งใดก็แลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่พระเจ้าทํางานในสิ่งที่พระเจ้าอวยพรสิ่งพระเจ้าให้ข้อน้อยก็คือในความหนุนใจในถ้อยประคําของพระเจ้าข้อน้อยก็อดบ่ได้ที่จะอยากหนุนใจพี่น้องต่อๆไปเนาะในวันนี้เราจะในสนทนากันว่าแม่นหยังคือความสำคัญที่สุดในชีวิตเราจะเบิ่งจากผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วส่วนหลายเราก็ได้ยินนักเทศที่เทศเกี่ยวกับชีวิตของอาจารย์เปาโลเนาะเปาโลหรือโปโลเนาะเราจะเบิ่งน้ำกันในชีวิตของอาจารย์เปาโลนี่เป็นชีวิตแบบใดในการเดินกับพระเจ้าในการเชื่อในพระเจ้าเราเบิ่งจะอ่านไปน้ำกันอยู่ในพระคัมฟิลิปปอยบทที่3เนาะถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์พี่น้องสามารถเปิดไปอ่านจากที่จริงแล้วอยากให้พี่น้องอ่านไปเบิดเรื่องแล้วพี่น้องจะเข้าใจหลายเส้นอย่างเพราะว่าเวลาอัดหรือว่ารีคอร์ดนี่ก็ได้ประมาณซาวหรือว่าหลายบ่ฮอดถึง30นาทีฉะนั้นมันมีขอบเขตเนาะจะอ่านไปเบิดมันก็แต่ว่าอยากให้พระคัมภีร์ฟิลิปปอยบทที่3ถ้าพี่น้องมีเวลาก็อ่านไปเบิดเนาะพี่น้องจะเข้าฮู้เรื่องว่าสิทธิ์ของอาจารย์เปาโลแบบใดในพระคำของพระเจ้าเริ่มจากข้อ5นะบทที่3ข้อ5อาจารย์เปาโลว่าเมื่ออาจารย์เปาโลเกิดมาเวลา8ปีอาจารย์เปาโลรับพิธีตัดและอาจารย์เปาโลเป็นชนชาติอิสราเอลเป็นอยู่ในตระกูลเบนยามินเป็นคนเฮเบลจากซาวเกิดจากเฮเบลจากซาวเฮเบลเป็นคนเฮเบลเกิดจากซาวเฮเบลในด้านพระบัญญัติเฮาก็อยู่ในทางฟาริในคณะฟาริสายอันเป็นชีวิตของอาจารย์เปาโลเนาะในชีวิตเก่าในด้านใจห้อนหนก็เป็นผู้ที่คุมเหงคริสตจักรและในด้านความชอบธรรมซึ่งอยู่ในพระบัญญัติก็บ่มีผู้ใดติเตียนได้ฉะนั้นอาจารย์เปาโลที่กำลังอ้างถึงชีวิตของเพิ่นและประสบการณ์และชีวิตของเพิ่นมาเป็นมาจังได๋เนาะคันมอนล่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างบ่สามารถคันเพิ่นในข้อโดยเฉพาะอยู่ในข้อ6เว้าถึงว่าในด้านความชอบธรรมซึ่งอยู่โดยพระบัญญัติเฮาก็บ่มีข้อติเตียนฉะนั้นอาจารย์เปาโลนี่เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีการศึกษาเป็นคนที่รู้ในเรื่องพระคําของพระเจ้าเพราะอยู่ในกลุ่มฟาริสายและเป็นคนที่เคร่งครัดในด้านพระบัญญัติถ้าจะเปรียบเทียบในความรู้ของอาจารย์เปาโลในปัจจุบันนี้อาจจะมีได้ระดับในปริญญาเอกเนาะระดับด็อกเตอร์ในเกี่ยวกับเรื่องรักศาสนาศาสตร์เฮียนฮู้จักเรื่องประคำของพระเจ้าดีแต่ว่าเฮาเบิ่งน้ำกันอยู่ในข้อ7อาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายนี้ไปหาเมืองคริสเตียนอยู่เมืองฟิลิปปอยบอกว่าแต่ว่าสิ่งใดที่เป็นคุณประโยชน์แก่เฮาเฮาถือว่าสิ่งนั้นเป็นอันให้ประโยชน์แก่เฮาเพราะเห็นแก่ประคิดข้อ8จะอ่านไปฮอดข้อ9ซะที่จริงเฮาถือว่าสิ่งสารพัดให้ประโยชน์พอเห็นแก่สิ่งที่มีคุณค่าหลายกว่านั้นอีกคือการรู้จักพระคิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเฮาเพราะเห็นแก่พระองค์นั้นเฮาจึงยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นขี้เหงื่อเพื่อจะได้รับเอาพระองค์เป็นประโยชน์แก่เฮาพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องอ่านเบิ่งในพระคำของพระเจ้าข้อ7ข้อ8ข้อ9สามครั้งทุกๆข้ออาจารย์เปาโลเน้นคำว่าพระเยซูคริสต์พระคริสต์อยู่ในข้อ7อาจารย์เปาโลว่าสิ่งใดที่มันเป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตของอาจารย์เปาโลหนะอาจารย์เปาโลบอกว่านะโอเคเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เพราะเห็นแก่พระคริสต์อาจารย์เปาโลคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์และข้อ8ว่าอาจารย์เปาโลว่า
ความจริงแล้วสิ่งสารพัดทุกสิ่งอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลว่าเห็นแก่พระคริสต์นะเห็นแก่พระเยซูคริสต์นั่นสิ่งเหล่านั้นบ่มีคุณค่าบ่มีความหมายหยังและอาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบสิ่งสารพัดที่อาจารย์เปาโลมีประสบการณ์บ่ว่าจะเป็นความรู้บ่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นอยู่ในตระกูลของชนชาติอิสราเอลของตระกูลเบนจามินที่เป็นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกพิเศษอันใดก็แล้วแต่จะเค้งอยู่ในของภายใต้ของพระบัญญัติอันใดก็แล้วแต่อาจารย์เปาโลว่าทุกสิ่งที่อาจารย์เปาโลกระทําอาจารย์เปาโลมีอาจารย์เปาโลประสบการณ์เพิ่นมีทุกสิ่งอย่างประสบการณ์ทุกสิ่งอย่างเหล่านี้เพิ่นบอกว่าสิ่งเหล่านี้บ่มีคุณค่าหยังเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์แต่พี่น้องว่าในข้อที่มันแห้งที่สุดที่มันเฮาอ่านแล้วต่ําใจอาจารย์เปาโลว่าเพราะเห็นแก่พระองค์นั้นเฮาจึงได้ยอมสละสารพัดและถือสิ่งเหล่านั้นเป็นขี้เหงื่อเพราะจะได้องค์พระเยซูคริสต์มาเป็นประโยชน์มาเป็นประโยชน์แก่เฮาอาจารย์เปาโลว่าอาจารย์เปาโลยอมสารพัดทุกสิ่งอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นเหมือนขี้เหงื่อภาษาไทยขยะขี้เหงื่อเนาะเพื่อจะได้เอาพระคริสต์มาเป็นประโยชน์ของตัวเองเพื่อจะได้เอาพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ไทยมาเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองผู้บัญชาผู้นั่งอยู่ในบัลลังก์หัวใจคำเมาตัวนี้เป็นคำเมาที่หนักและหน่อยคนที่สุดพี่น้องจะบ่ค่อยได้ยินมนุษย์ในโลกนี้เว้าอย่างนี้นี่แหละคือความสำคัญที่อาจารย์เปาโลได้พบแล้วสิ่งที่สุดยอดในชีวิตความสำคัญที่สุดเป็นนัมเบอร์1ของชีวิตคือการมีพระเยซูคือการรู้จักพระเยซูคือการให้พระเยซูว่าเป็นพระเจ้าเป็นผู้บัญชาการผู้ครอบครองนั่งอยู่ในบัลลังก์หัวใจนี่คือสิทธิ์ของอาจารย์เปาโลฉะนั้นไม่หลายสิ่งหลายอย่างเขาจะเฮียนจากพระคำของพระเจ้าหลายครั้งพวกเขานี่มนุษย์ปัจจุบันนี่เขาเห็นว่าเบียกงานเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าหมู่ในโลกครอบครัวลูกเต้าการแต่งงานชีวิตการศึกษาหรือความสำเร็จของชีวิตเฮือนซานบ้านซองทุกสิ่งอย่างบางครั้งเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่น้องที่หักสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญในชีวิตแต่โบแมนเป็นนัมเบอร์หนึ่งแต่มันไม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉะนั้นให้เฮาระมัดระวังพี่น้องให้เฮาระมัดระวังสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์เปาโลว่านะอาจารย์เปาโลว่าถือว่าสิ่งเหล่านี้นะสารพัดทุกสิ่งอย่างนี่ถือว่าเป็นขี้เหงื่อแล้วอาจารย์เปาโลยอมที่จะสละทุกสิ่งอย่างเพื่อจะได้รู้จักพระเยซูเพื่อจะได้เอาพระองค์มาเป็นประโยชน์เข้ามาในชีวิตของตัวเองสำหรับพวกเขาเด้พวกเขาเป็นจังใดในชีวิตของพวกเขาเขาคิดว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าในชีวิตของเขาพี่น้องที่ฮักความเป็นจริงในความการเป็นมนุษย์นี่เขาจะมีอันใดก็แล้วแต่ว่าเมื่อเขาบ่ยอมอนุญาตให้พระเจ้าให้พระเยซูคริสต์นะนั่งในบัลลังก์หัวใจของเขานี่พี่น้องจะสร้างซาไปขนาดใดก็แล้วแต่จะทำมาหากินเจ็ดเวียกสองจาบจะตื่นดึกลูกเศร้าจะมีความหู้สูงจะเฮ็ดเวียกอยู่ในฐานะใดก็แล้วแต่จะเวียกการแบบใดก็แล้วแต่รายได้ที่พี่น้องได้มาหลายขนาดใดก็แล้วแต่รับประกันเลยสามารถท้าทายบอกกับพี่น้องได้เลยว่าในชีวิตนี้ถ้าเขาบ่ยอมให้พระเยซูคริสต์นะจะเป็นพระเจ้าและนั่งอยู่ในบัลลังก์หัวใจถ้าเขาบ่ยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นสรรพทุกสิ่งในชีวิตของเขาเป็นทุกสิ่งอย่างที่เขาต้องการพี่น้องที่ฮักถ้าพระองค์บ่เป็นหนึ่งในชีวิตของเขานะในชีวิตนี้อยู่ในโลกนี้เขาจะเป็นคนเวทนาเขาจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะสิ่งที่เขาทำมาหากินอย่างเหน็ดเหนื่อยบางคนนี่เริ่มตั้งแต่หัวดำจนหัวดอนจนหัวขาวหรือว่าหัวดำจนบ่มีผมก็ยังบ่พบความสุขในชีวิตพี่น้องที่ฮักจึงหนุนใจพี่น้องอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลจึงยอมสละสารพัดสิ่งถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นขี้เหงื่อนี่คือว่าอาจารย์เปาโลนี่หมายว่าอาจารย์เปาโลกำลังเห็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด
ที่อยู่เหนือทุกสิ่งอย่างคือพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าฉะนั้นอาจารย์เปาโลยอมที่จะสละทุกสิ่งอย่างเพื่อจะให้พระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเป็นศูนย์กลางเป็นเอกในชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่จะสอนพวกเขาพี่น้องที่รักถ้าเขายอมให้พระเจ้าเป็นหนึ่งเป็นเอกในศูนย์กลางในชีวิตของเขานะเขาจะพบความสิ้นสมยินดีเขาจะพบกำลังเขาจะพบความหวังเขาจะพบชีวิตใหม่และเขาจะพบชีวิตนิรันดร นี่เป็นความจริงพี่น้องที่รักอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาจึงได้ยอมสละสรรพสิ่งและทรงถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นขี้เหนียะเพื่อจะได้พระองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นประโยชน์ของตัวเองสำหรับพวกเขามนุษย์อยู่ในปัจจุบันนี้แต่ละมื้อแต่ละวันเฮาดิ้นรนหาเศร้ากินกินคำต่อสู้กับชีวิตหลายครั้งเฮาบ่ได้สนใจในเรื่องจิตวิญญาณเลยเฮาบ่ได้สนใจว่าจิตวิญญาณของเฮานี่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เฮาสนใจในเนื้อหนังตัวนี้เฮ็ดจังได๋เนื้อหนังตัวนี้จะมีหน้ามีตามีทุกสิ่งอย่างเพื่อห่างกายตัวนี้เพื่อจะได้อินได้กินได้อิ่มได้ดื่มเพื่อห่างกายตัวนี้ได้นุ่งเครื่องได้ทุกสิ่งอย่างเพื่อห่างกายตัวนี้ได้มีหน้ามีตาเพื่อห่างกายตัวนี้แต่เฮาลืมอีกว่าสิทธิ์ของมนุษย์นี่บ่เพียงแต่ห่างกายที่เฮาจับได้พี่น้องที่รักเนื้อหนังที่พวกเฮาจับได้นะมันนึงมันก็สุโสมไปมันนึงมันก็เหี่ยวแห้งไปสิ่งเหล่านี้อันนี้มันบ่แม่นสิทธิแท้จริงของเฮาจับได้ในความเป็นจริงพวกเฮาก็ฮู้แล้วว่าวันนึงเฮาก็จะเฒ่าจะแก่แล้วทุกสิ่งอย่างมันก็ผมก็จะล่นหน้าตามันก็เหี่ยวแห้งไปนะมันก็จะเบิ่งดูดีในเวลาเฮาเป็นหนุ่มเป็นสาวนะทุกสิ่งอย่างมันก็จะเพจะพังไปแล้วก็จะตายไปนี่คือความเป็นจริงของมนุษย์บ่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่คำถามว่าเมื่อเฮาจากโลกนี้แล้วเฮาจะไปไสมีใครสามารถตอบได้แต่พระคำของพระเจ้าพระเยซูเป็นคำตอบจากนั้นพระเยซูจึงว่าเฮานี่แหละเป็นทางนั้นพระเยซูเป็นเส้นทางที่จะไปสวรรค์เท่านั้นและพระเยซูเป็นเส้นทางที่จะให้สิทธิ์ของมนุษย์มีความสุขมีกำลังมีความหวังอิ่มเต็มในสิทธิ์ทั้งที่อยู่ในโลกแห่งนี้พี่น้องที่ฮะเด็กหนุนใจพี่น้องในสิทธิ์ของพวกเขาถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนแล้วเฮาได้ให้พระเยซูนี่เป็นเจ้าชีวิตนั่งอยู่ในบัลลังก์เฮาหรือยังแม้นเป็นความจริงที่พวกเขาเชื่อพระองค์ยอมรับเอิ้นพระองค์เข้ามาในชีวิตแต่หลายครั้งเฮาบ่ได้ให้พระองค์เป็นผู้ประทับอยู่ในหัวใจนี้เฮาเชิญพระองค์เข้ามาเพื่อเฮาต้องการได้ความรอดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของเฮาแต่เฮาบ่อนุญาตให้พระองค์เป็นหนึ่งให้พระองค์เป็นผู้ทรงนำพาในชีวิตของเฮาการดำเนินชีวิตของเฮาบางครั้งการตัดสินใจของเฮาเอาไปตามอารมณ์เฮาเอาตามความคิดและตามสภาพการที่เฮาเป็นอยู่พี่น้องที่รักพระเจ้าพระเยซูคริสต์บ่เพียงอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตของเฮาแต่พระองค์ยังเป็นเจ้าสิทธิ์เป็นเจ้านายเป็นจอมราชาเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าที่นั่งครอบครองบัลลังก์ในชีวิตของเฮาพี่น้องที่รักศาสดาอาจารย์เปาโลจึงบอกว่านะอาจารย์เปาโลสิ่งที่มีนะอาจารย์เปาโลคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันบ่มีคุณค่าหยังมันไร้ประโยชน์และมันเป็นเหมือนขี้เหงื่อพี่น้องที่รักถ้าตาวิญญาณของเฮาเปิดแล้วเขาจะสามารถเข้าใจว่าทุกสิ่งอยู่ในโลกนี่นะถ้าปราศจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วทุกสิ่งที่เขาเห็นเขาจับเขาบายเขาได้เขามีเขาสัมผัสสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหมือนขี้เหงื่อเหมือนพระคัมภีร์เป่าเป็นเหมือนขยะมันบ่มีคุณค่าหยังพระเยซูเท่านั้นจะเป็นสรรพทุกสิ่งที่เขาต้องการอยู่ในโลกแห่งนี้เขาได้เห็นเขาได้พบพี่น้องจะหู้จะคนหลายคนอย่างมากมายเขากินเขาดื่มในสิทธิ์บ่เคยอิ่มบ่เคยเต็มบ่เคยเพียงพอเถอะหัวใจนี่อยากได้อยู่เสมอความโลภความกิเลสตัณหานี่มันบ่หยุดอยู่เถอะมี1อยากได้2มี2อยากได้3ขึ้นไปเลยยังบ่หยุดยั้งพี่น้องที่รักเพราะหัวใจเพราะจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นยังบ่ได้พบพระเจ้าผู้ทรงสร้างมีแต่พระเจ้าเท่านั้นพระเยซูเท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเติมเต็มหัวใจพวกเขาฉะนั้นอาจารย์เปาโลเป็นผู้นึงที่พบแล้วพบเคล็ดลับของชีวิตคือการรู้จักองค์พระเยซูคริสต์พระองค์พระเยซูคริสต์นั่นแหละเป็นผู้ที่เติมเต็มหัวใจของอาจารย์เปาโลให้เต็มจังซั่นอาจารย์เปาโลจึงสามารถสละทุกสิ่งอย่างคำว่าเสียสละทุกสิ่งอย่างนี่หมายความว่าอย่างไรพี่น้องที่รักพระคัมภีร์ว่าอาจารย์เปาโลอยู่ในข้อ8เฮาจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดสิ่งสารพัดทุกสิ่งอย่างอาจารย์เปาโลได้ยอม
พราะอาจารย์เปโลรู้ว่าสิ่งอาจารย์เปโลปะทิบนะมามาสละทุกสิ่งอย่างปะทิบเอาแล้วเพื่อจะไปเอาบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์หลายกว่าสิ่งที่เฮาปะทิบนั่นพี่น้องที่ฮักฉะนั้นอาจารย์เปโลได้เริ่มจากอยู่ในข้อ4ข้อ5ข้อ6อาจารย์เปโลว่าอาจารย์เปโลได้ฮับพิธีตัดแต่ตอนนี้นะตั้งแต่หยังตั้งแต่อายุเกิดมาตั้งแต่เมื่อเกิดมาได้8วันบน8ปี sorry 8วันอาจารย์เปโลเว้าถึงว่าอาจารย์เปโลเกิดอยู่ในชนชาติอิสราเอลตระกูลเบนยามินเป็นคนอยู่ในคณะของฟาริสายและเป็นคนที่มีเข่งขัดอยู่ในพระบัญญัติอาจารย์เปโลกำลังอธิบายว่าทุกสิ่งที่อาจารย์เปโลเฮียนฮู้มีประสบการณ์มีความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นมันบ่มีคุณค่าหยังจะมาเปรียบเทียบกับองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องที่ฮะบ่ว่าจะเป็นความฮู้ประสบการณ์ความเข้าใจอันใดก็แล้วแต่บ่มีสิ่งใดจะสามารถมาเท่าเทียมกับองค์พระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าฉะนั้นอาจารย์เปโลเข้าใจเมื่ออาจารย์เปโลฮู้ว่าอาจารย์เปโลบ่ว่าเฮาได้ยอมสละทุกสิ่งอย่างเพื่อจะปะทิมสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะอย่างเพื่อจะได้องค์พระเยซูคริสต์พี่น้องที่ฮักเฮาได้ยินภาษาลาวเฮาว่าเฮาบ่สามารถเหยียบเหงือ2แคมพี่น้องที่ฮักมันจะล่มเฮาจะเอาแบบชีวิตแบบโลกแน่อย่าเอาพระเยซูแน่อยากไหว้ผีแน่แต่อยากไหว้พระเจ้าแน่เป็นไปบ่ได้อยากอยู่ในความบริสุทธิ์แน่แต่อยากแต่เนื้อหนังก็จะจมอยู่ในความบาปเป็นไปบ่ได้พี่น้องชีวิตนี้มีชีวิตเดียวและมีเส้นทางเดียวที่จะเลือกเอาเท่านั้นบ่มี2เส้นทางนรกสวรรค์กับนรกพระพรแห่งการสาปแซงไสยศาสตร์และความพ่ายแพ้เท่านั้นพี่น้องความทุกข์โศกและความสิ้นสมยินดีความอ่อนแรงหรือกำลังความหวังหรือการท้อใจพี่น้องที่ฮะมีเส้นทางเดียวเท่านั้นแต่อาจารย์เปโลได้เลือกถูกแล้วอาจารย์เปโลได้เป็นแบบแผนให้แก่เฮาในการเลือกที่จะยอมสละทุกสิ่งอย่างและเห็นทุกสิ่งอย่างที่มีนั้นเป็นเหมือนขี้เหนือสําหรับพวกเฮาเด้หลายครั้งนี่พวกเฮายังใจเฮายังลอยไปตามในสังคมโลกนี้เมื่อเขาขี่รถงามๆเฮาก็ใจเฮาก็โอ้อยากได้อยากได้เมื่อเห็นคนมีเฮือนหลังใหญ่ๆโอ้ก็อยากได้อยากได้มีแต่อยากได้อยากได้เฮาความต้องการความปรารถนาของเฮายังมั่วสุมอยู่ในวัตถุสิ่งของอยู่ในโลกแห่งนี้เห็นผู้นั้นเป็นอย่างนี้เห็นผู้นั้นเป็นอย่างนี้เห็นผู้นี้เป็นอย่างนั้นเฮาก็จะเป็นเหมือนเขาเฮาจะเฮ็ดเหมือนเขาเฮาเบิ่งหลายคนกําลังติดมูวี่ติดทีวีเบิ่งดาราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากเป็นเหมือนเขาความหิวกระหายของเฮานี่ยังมั่วสุมอยู่ในเนื้อหนังอยู่ในระบบการของโลกยังกิเลสตัณหายังมากมายพี่น้องที่ฮักเมื่อเฮามีความอยากแบบโลกแบบนั้นน่ะชีวิตของเฮานี่จะบ่พบความสุขเฮาจะบ่พบความอิ่มเต็มแต่เมื่อเฮาเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เฮามีเฮาจําเอาบ่าเฮามีเฮาได้น่ะเฮาจะปะทิ่มทุกสิ่งอย่างเฮาต้องการองค์พระเยซูจะเป็นพระผู้ไถ่รอดพ้นหรือเป็นพระเจ้าที่นั่งอยู่ในบัลลังก์หัวใจมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่จะเติมเต็มหัวใจที่อ้างว้างหัวใจที่เหี่ยวแห้งถ้าพี่น้องเป็นผู้หนึ่งที่กำลังเจ็บปวดกำลังพ่ายแพ้ในชีวิตพระเยซูปวดได้พระเยซูปวดหัวใจพี่น้องได้พระเยซูฟื้นหัวใจพี่น้องได้ถ้าหัวใจของพี่น้องอ่อนแรงพระเยซูให้กำลังหัวใจพี่น้องได้พี่น้องที่ฮักให้เปิดใจให้แสวงหาพระเยซูให้แสวงหาพระคริสต์เหมือนอาจารย์เปโลอาจารย์เปโลได้สละสรรพทุกสิ่งสารพัดสิ่งและเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นขี้เหนือพี่น้องที่ฮักอาจารย์เปโลได้เห็นคุณค่าความสำคัญของชีวิตอยู่ที่องค์พระเยซูสำหรับพวกเฮาเด้แต่ละมื้อแต่ละวันในเป้าหมายของชีวิตในการมีการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้อันใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเฮาอันใดในจุดใดที่เฮาเป็น5ขานของชีวิตที่เฮาจะสามารถยึดถือและยึดมั่นได้พี่น้องที่ฮักอยู่ในโลกแค่นี้บ่ว่าจะเป็นการศึกษาบ่ว่าจะเป็นเงินคำความมั่งคั่งสมบูรณ์ชื่อเสียงพ่อแม่ที่ฮักเฮาผัวเมียสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเต้าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ฮักเฮาทุกสิ่งที่เฮามีนี่สิ่งเหล่านี้คนเหล่านี้บ่มีมนุษย์ผู้นึงผู้ใดบ่มีวัตถุสิ่งของอันใดก็แล้วแต่
ที่จะมั่นคงเหมือนพระเจ้าพี่น้องที่หักบ่มีสิ่งใดอยู่ในโลกนี้จะมั่นคงถาวรเหมือนพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าจังใดสนเมื่ออาจารย์เปโลบอกว่าอาจารย์เปโลสละทุกสิ่งอย่างนะเพื่อเพราะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นขี้เหนือพออาจารย์เปโลรู้ว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์นี่ดีเลิศกว่าสิ่งสรรพทุกสิ่งในโลกนี้ในภาษาลาวเพิ่นบอกว่าอาจารย์เปโลว่ายอมสารพัดสิ่งสารพัดหรือว่าสารพัดสิ่งทุกสิ่งนั่นหมายว่าทุกสิ่งอย่างที่อาจารย์เปโลมีอยู่ในชีวิตอาจารย์เปโลเห็นว่าสิ่งเหล่านี้บ่มีคุณค่าสำหรับพวกเขาเด้พวกเขาได้เห็นสิ่งใดที่มีคุณค่าในชีวิตของเขาเงินคำบอกเวียกงานบอกครอบครัวสามีลูกเต้าภรรยาเงินสารวัตถุสิ่งของหรือเกียรติพี่น้องที่หักอันใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่กำลังเว้านี่บ่ได้หมายว่าเขาบ่ต้องทำมาหากินบ่ต้องสร้างครอบสร้างครัวบ่ได้หมายว่าสั้นแต่ส่วนลายนะเขาบ่ได้เอาพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเป็นเอกเฮาให้สิ่งอื่นเฮาให้เวียกงานนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งของเฮาให้ครอบครัวนี่เป็นหนึ่งในสิ่งของเฮาบางคนนี่นมัสการคาบไว้ลูกคาบไว้ผัวคาบไว้เมียคาบไว้เวียกงานคาบไว้เฮือนวัตถุสิ่งของรถเกียรติยศเพราะว่าเอาสิ่งเหล่านี้เป็นใหญ่กว่าพระเยซูคริสต์ฉะนั้นหลายครั้งเมื่อเฮาเอาสิ่งอื่นเป็นใหญ่ในกว่าพระเยซูคริสต์กว่าพระเจ้าจังซั่นแหละหัวใจของเฮาหน่อยจึงบ่พบความสุขฉะนั้นหัวใจของเขาพอดบ่ได้รับการพักผ่อนบ่มีกำลังในการเป็นลูกของพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้าพี่น้องที่ฮักแต่สามารถท้าทายกับพี่น้องทุกคนที่ให้พระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเป็นเอกเป็นจอมราชาเป็นกษัตริย์ที่นั่งในบัลลังก์หัวใจของพี่น้องพี่น้องจะมีพระพรอย่างมากมายพี่น้องจะมีกำลังอย่างมากมายเพราะพี่น้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์เว้าอย่างชัดเจนอยู่ในโยฮันบทที่15ข้อ5พระองค์บอกว่าถ้าปราศจากเฮานี่นะปราศจากพระเยซูคริสต์น่ะเฮาบ่สามารถกระทําสิ่งใดได้พระองค์บอกว่าถ้าเฮาอยู่ในพระองค์แล้วพระองค์อยู่ในเฮาเฮาสิทธิ์ของเฮาแหละสิทธิ์คริสเตียนทั้งหลายเนี่ยจะเกิดผลของพระวิญญาณผลของชีวิตผลของการทํางานของพระวิญญาณและนั้นหมายถึงพระพรที่เฮาจะมีอยู่ในโลกแห่งนี้พี่น้องที่ฮักให้เฮาพิจารณาว่าอันใดเป็นสิ่งที่มันสำคัญที่สุดอยู่ในโลกแห่งนี้พี่น้องจะหู้เองตื่นเช้ามาแต่ละมื้อตื่นแต่ละมื้อนี่พี่น้องคิดหยังมีหยังที่มันอยู่ในหัวใจของพี่น้องแนวคิดของพี่น้องตลอดมีหยังมันอยู่ฝังอยู่ในหัวใจวนเวียนในหัวใจและแนวคิดของพี่น้องสิ่งนั้นแหละมันกำลังเป็นพระเจ้าแล้วถ้าปัญหาคิดแต่เรื่องปัญหามันกำลังกลายมาเป็นพระเจ้าแทนพระเยซูคริสต์แล้วนะถ้าคิดแต่เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องงานเรื่องหน้าตาเรื่องความมั่งคั่งสมบูรณ์เรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องอยากได้อยากดีคือตลอดสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นมันกลับมาเป็นพระเจ้าแล้วพี่น้องที่หักฉะนั้นเฮาให้ระมัดระวังเฮาสำรวจในชีวิตของเฮาเฮาใช้เวลาเฮาคิดเฮาสัมผัสกับสิ่งใดอยู่ในโลกแห่งนี้การที่ให้พระเยซูคริสต์ที่มาเป็นพระเจ้ามาเป็นจอมราชาที่นั่งอยู่ในบัลลังก์นี่นะแม่เฮาต้องทํามาหากินถ้านักเฮียนเฮาก็ต้องทําเฮียนถ้าเฮาเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไปทํามากินเฮาก็ต้องไปทํามากินแต่ละมื้อแต่ละวันแต่พร้อมกันนั้นน่ะแนวคิดของเฮาและใจเฮานี่ต้องนมัสการพระเจ้าตลอดพี่น้องแต่ต้องคิดถึงพระองค์ตลอดต้องอธิษฐานต้องล้มต้องนมัสการต้องคุยต้องเว้ากับพระเจ้าตลอดเฮาจะบ่ให้ปัญหาและความกดดันหรือวัตถุสิ่งของและความทะเยอทะยานอันใดแล้วมาครอบงําในคิดในจิตใจของเฮาฉะนั้นอาจารย์เปโลเข้าใจเมื่ออาจารย์เปโลว่าอาจารย์เปโลสละทุกสิ่งอย่างเพื่อจะได้องค์พระคริสต์มาเป็นประโยชน์แก่เฮาพี่น้องที่ฮักอาจารย์เปโลได้เห็นสรรพทุกสิ่งในโลกนี้เป็นขี้เหนื่อสําหรับพวกเฮาเด้หลายครั้งเฮายังอ่อนซ้อนสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ก็อยากได้เห็นสิ่งนั้นก็อยากได้บ่มีเมืองพอในจิตใจเป็นยังบ่มีเมืองพอเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเฮานี่คือฝ่ายวิญญาณนั่นน่ะมันเริ่มผิดแล้วเพราะว่าจิตวิญญาณฝ่ายวิญญาณของเฮาเริ่มผิดแล้วคือเริ่มที่ฝ่ายวิญญาณเฮาบ่ได้รับความอิ่มเต็มจากพระเจ้าถ้าฝ่ายวิญญาณของเฮารับความอิ่มเต็มจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและความอยากของเนื้อหนังนี่มันจะลดลง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 ถ้าพี่น้องมักเบิ่งทีวี
พี่น้องก็จะลุดบ่อยากเบิ่งแล้วหนังไทยหนังจีนถ้าพี่น้องฟังเพลงโลกพี่น้องก็บ่อยากฟังแล้วถ้าพี่น้องติดเกมกีฬาพี่น้องก็บ่อยากติดแล้วถ้าพระเจ้าเอาความสุขเอาความยินดีเติมเต็มในหัวใจของพี่น้องพี่น้องที่หักให้เขาพิจารณาอาจารย์ปโลแมนอาจารย์ปโลเป็นผู้หนึ่งที่พระเจ้าเลือกแต่งตั้งเจิมฮดทรงไว้เป็นพิเศษแต่พร้อมกันนั้นอาจารย์ปโลเองก็ต้องได้ตัดสินใจในการเลือกที่จะเดินกับพระเยซูต่อไปเวลาอาจารย์ปโลเขียนจดหมายอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้หมายว่าอาจารย์ปโลบ่ฮู้จักพระเยซูอาจารย์ปโลฮู้จักพระเยซูแล้วอาจารย์ปโลฮับเอาพระเยซูแล้วแต่ความหมายอยู่ที่นี่ที่อาจารย์ปโลอาจารย์ปโลสละทุกสิ่งอย่างและเห็นสิ่งแล้วนั้นเป็นขี้เหนียะเพื่อจะได้องค์พระคิดมาเป็นประโยชน์แก่เฮานั่นหมายความว่าอย่างหมายความว่าอาจารย์ปโลต้องการจะฮู้จักองค์พระเยซูคริสต์เพิ่มขึ้นพี่น้องที่ฮักนี่คือจุดที่เฮาต้องการอยากเป็นอยู่นะเฮาอยากเว้าเหมือนพระเยซูคริสต์เฮาอยากเบิ่งเหมือนพระเยซูคริสต์เฮาอยากมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์เฮาอยากรับใช้เหมือนพระเยซูคริสต์อันนี้คือสิ่งความต้องการของเฮาแล้วความเติบโตของเฮามันจะขึ้นไปทีละน้อยเมื่อเฮามีจุดประสงค์หรือมีความปรารถนาใจอยากฮู้จักพระเยซูคริสต์อย่างนี้พี่น้องที่ฮักพระเจ้าจะสำแดงพระเจ้าจะซอยเฮาฉะนั้นเฮาเปิดใจสำหรับพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ถ้าพี่น้องบ่เป็นคริสเตียนถ้าพี่น้องบ่เคยรับเอาพระเยซูถ้าพี่น้องอยากเริ่มชีวิตใหม่กับพระเจ้ารับประกันเลยว่าการเดินกับพระเจ้านะรับประกันจิตใจภายในของพี่น้องจิตวิญญาณภายในของพี่น้องจะพบความอบอุ่นจะพบความหักสันติสุขความหวังและยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพี่น้องจะได้รับความรอดพ้นถ้าเขาตายจากโลกนี้ไปเขาจะไปอยู่สวรรค์กับองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักถึงว่าพี่น้องจะเป็นภัยก็แล้วแต่ที่กำลังฟังเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนหับประกันอยากท้าทายกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ถ้าเขาบ่มีพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นจอมราชาเป็นจอมเจ้านายที่นั่งในบัลลังก์หัวใจของเขาอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักเขาจะเป็นคนที่ขาดพระพรอยู่ในโลกนี้เขาจะเมื่อยเขาจะท้อใจเขาจะสับสนเขาจะวุ่นวายจะน้อยใจเจ็บปวดอยู่เสมอเพราะเขาไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นหนึ่งและเป็นเอกในชีวิตอยากสักส่วนพี่น้องเนาะที่จะเปิดใจเหมือนอาจารย์ปโลได้สละทุกสิ่งอย่างความหมายว่าสละทุกสิ่งอย่างหมายว่าบ่ได้หมายว่าบ่เฮ็ดบ่ได้บ่ทำมาหากินบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้หมายว่าซั่นความหมายว่าสละทุกสิ่งอย่างนี่ที่กำลังบอกว่าสิ่งใดก็แล้วแต่โบมีคนโบมีวัตถุสิ่งของโบมีอันใดอยู่ในโลกจักรวาลนี้จะมาเท่าเทียมกับพระเยซูฉะนั้นพระเยซูพระคิดเป็นหนึ่งเป็นเอกในสิทธิ์ของเฮานี่คือความหมายของอาจารย์เปโลอาจารย์เปโลต้องการให้พระเยซูคิดเป็นหนึ่งฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องเนาะขอให้เฮาทั้งหลายที่เปิดใจที่ยอมที่จะปะทิมทุกสิ่งอย่างปะทิมทุกสิ่งอย่างอยู่ที่สิ่งใดที่มันบ่ได้เสริมสร้างเฮาให้เจริญเติบโตให้ใกล้ชิดพระเจ้าปะมันทิมนะปะทิมออกไปอย่าพัวพันแม้แต่คนก็เหมือนกันถ้าคนน่ะเฮาพัวพันกับคนที่ใส่คนที่จะดึงชีวิตของเฮาจมลงในความบาปน่ะพี่น้องสามารถปะได้บ่จําเป็นต้องสืบต่อมีความสัมพันธ์ต่อไปมาอยู่ใกล้พระเยซูมาอยู่ใกล้พระเจ้าพระเจ้าจะนำเฮานี่ไปพบคนใหม่ๆคนที่ฮู้จักอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าฮักพระเจ้าและสิทธิ์ของเฮาจะเจริญเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันสนับสนุนใจพี่น้องเนาะให้พระเจ้าได้รับเกียรติให้เฮาพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสิทธิ์ของเฮาเนาะฉะนั้นขอพระเจ้าได้รับเกียรติและขอการหนุนใจนี้ให้พี่น้องได้รับแบ่งปันพระพรกับพี่น้องเนาะในค่ำคืนนี้ขอบคุณพระเจ้านะอาเมน